เรามาต่อเนื่องกันครับสำหรับความน่ารักของกองทัพพีระมิดรันยังละมุนสื่อใจกันได้ยาวๆสำหรับทริปหวานสื่อเลิฟอินเชียงใหม่นั่นเองนะแคปชั่นตรงนี้ช็อตแรกนะครับทำบุญร่วมชาติพิกมินอินเชียงใหม่อินตนนท์อินสันกำแพงอินชอมทองนะก็หลากหลายที่ในเชียงใหม่นะก็สื่อใจสื่อเลิฟอินเลิฟกันในเชียงใหม่นะบอกเลยว่าหลายช็อตหลายโมเมนต์เนี่ยจัดไปให้กันนะครับนี่รวมเลยเป็นภาพออลอินนะครับแล้วเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้สักหน่อยนะทำเอาแม่ๆเนี่ยใจฟูกันยาวๆนะครับน้องน่ารักมากๆนะคู่รักสายบุญนะครับ Pick Mint Forever นะทำให้เห็นจริงๆเลยนะนี่เนี่ยความรักของเราทั้งสองคู่บุญเคียงข้างกันแบบนี้นะครับก็น่ารักมากๆเนาะโอเคไม่ยาวมากครับไปต่อครับมาตอนตรงนี้ครับโอ้โหอันนี้ละมุนและนี่ผมนึกถึงThat I is easy to love and to love that I want เดี๋ยวกลับมาก่อนครับพอดีอินกับช็อตนี้มากๆนะท้องฟ้าเชียงใหม่เป็นสีชมพูไปหมดแล้วนะครับเชียงใหม่หวานมากนี่ดินๆเขามุ้งมิ้งกัน2คนเซลฟี่กันน่ารักแบบนี้นะครับเชียงใหม่หวานจริงๆจริงๆช็อตนี้เราได้เห็นกันวันนั้นใช่ไหมแต่เป็นอีกมุมนึงนะนี่อีกมุมนึงนะแบบโฟกัสแบบเจาะจุดเลยจับจุดโอเคครับก็นำเสนอให้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็คือละมุนจริงๆไปต่อครับมาตรงนี้ครับที่น้ำตกวชิรทานนะน้ำตกสุดใจน้ำตกเลิฟโอ้โหบอกว่าชุ่มฉ่ำเย็นกายชุ่มฉ่ำเย็นใจไปด้วยนะแบบนี้เนี่ยความละมุนรอบกายของคู่เขานะของทัพพีละมินันคลิปก็ไม่ยาวนะแต่ทำไมดูไม่จบสักทีก็สั้นมากนะ10วิใช่ไหมเนี่ยขอบคุณช้อนน่ารักแบบนี้จากเพื่อนพี่น้องชาวนอมเราแชร์กันอีกรอบนะครับน้องมิ้นไปไหนไปไหนคะนะมีเพื่อนพี่น้องชาวนอมถามส่วนของคอมเมนต์ตรงนี้นะนี่มิ้นรันเขาแกะของสุกอยู่กันนะตรงที่พี่มองไปนะตรงนั้นนะเห็นไหมครับมุมสั้นๆช็อตสั้นๆตรงนี้เจาะโฟกัสส่วนของก็ทัพพีคอย่างเดียวนะจะเห็นป้ายน้ำตกวชิรทานตรงนี้นะครับใครไปกันบ้างนะรู้สึกตรงนี้จะที่อิทนนท์นะครับเดี๋ยวมีช็อตปิดท้ายครับไปต่อครับเรามาปิดท้ายตรงนี้ครับแคปชั่นนี้สื่อความหมายสื่อใจยังไงนะเห็นภาพแบบนี้นะครับช็อตที่เขาวิ่งขึ้นบันไดไปพร้อมกันแบบนี้นะความหมายนี่ครับสองคนนี้ใครเป็นเส้นชัยครับหรือนี่คือวงเล็บฟังนะครับเส้นชัยของกันและกันหรือเปล่านะเขาคือเส้นชัยของกันและกันครับแอดก็คิดเห็นเฉียบเช่นเดียวกันนะรู้สึกแบบนี้เฉียบเช่นเดียวกันมีเพื่อนพี่น้องชาวดอมเอฟซีคิดเห็นเหมือนกันไหมครับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยตรงนี้ครับน่ารักมากนะแล้วเพลงเข้ากันด้วยช่างสอหาเขาคือเส้นชัยของกันและกันนะยิ่งดูยิ่งน่ารักนะครับน้องมิ้นเนี่ยวิ่งเก่งนะมิ้นรันเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วก็ชอบออกกำลังกายด้วยนะชอบ FC มากที่เอาโมเมนต์ดีๆน่ารักแบบนี้มาฝากกันแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับก็ให้เครดิตซึ่งกันทุกๆช็อตทุกๆโมเมนต์เนาะจากเพื่อนพี่น้องชาวดอม FC ที่เราได้ถ่ายกันที่ทริปที่เชียงใหม่แต่ละที่ทั้งที่เนี่ยนี่ได้เจอเขาทั้งสองแล้วได้แชร์ช็อตนี้ลงในส่วนของ TikTok นั่นก็แปะชื่อ user ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับเป็นการให้เครดิตซึ่งกันมาจากไหนจากไหนบ้างเนาะจะได้รู้นะครับจากพี่ๆคนไหนป้าคนไหนแม่คนไหนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับนำเสนอให้กันประมาณ 3-4 ช็อตเป็นความสุขให้กันยาวๆกันแบบนี้ทุกวันทุกเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและเจอกันคลิปต่อไปครับ